ที่เซ็นทรัลพลาซ่าเซ็นทรัลแกรนด์พระราม9นะครับก็คือที่นี่นั่นเองนะครับแล้วก็มีการสนับสนุนพื้นที่ที่เซ็นทรัลพาร์คคือที่เซ็นทรัลพลาซ่าพระราม2ในวันที่28กุมภาพันธ์นะครับค่ะก็เรียกว่าทาง CPN นะคะก็ได้ให้การสนับสนุนทั้งการแถลงข่าวนะคะแล้วก็ในวันจัดงานจริงด้วยนะคะก็เรียกว่านะคะต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งด้วยแล้วมีโอกาสงานถัดไปก็ยินดีนะครับเชิญได้เลยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณเอาไว้ณโอกาสนี้เลยนะคะขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งนะคะแต่ยังไม่ไปไหนนะคะยังคงอยู่กับเราก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะได้พูดถึงในเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าด้วยนะคะเราก็จะมีการในเรื่องของรณรงค์นะคะว่าในปีนี้ค่ะเราจะทำให้ประเทศไทยนั้นหมดไปจากโรคพิษสุนัขบ้าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าอย่างนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยนะคะกับทางด้านผู้เชี่ยวชาญนะคะนั่นก็คือนายสัตวแพทย์พรพิรุณชินสอนค่ะซึ่งก็เป็นนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ค่ะสวัสดีค่ะนักควบคุมสัตว์นะคะอะไรค่ะขออนุญาตเรียกว่าคุณหมอแล้วกันนะคะง่ายๆเลยค่ะนะคะคุณหมอคะให้คุณหมอได้กราบทักทายนะคะกับสื่อมวลชนกันสักเล็กน้อยแล้วกันค่ะครับก็สวัสดีท่านผู้เกียรติทุกท่านนะครับท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับคุณสุภาพรคุณธนสมบัตินะครับก็พอดีกับผมเองก็ได้รับมอบหมายจากท่านอธิบดีกรมอนุสัตว์ให้มาร่วมงานให้มาร่วมนะครับในการที่จะเดินโครงการหกขาหมาตัวเล่นนี้นะครับผมค่ะเอาละค่ะเมื่อสักครู่นี้เราได้เกริ่นนะคะไปในเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้านะคะต้องถามกันนิดนึงว่าสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในเมืองไทยตอนนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะร้ายแรงแค่ไหนหรือยังไงบ้างคะครับก็ในส่วนของโรคพิษสุนัขบ้านะครับท่านที่เลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวทุกท่านนะครับผมเชื่อว่ารู้จักโรคนี้ดีนะครับมันเป็นส่วนของที่หลายๆที่เขาวัดเป็นความเขาเรียกอะไรนะความเจริญหรือการพัฒนาของประเทศด้วยนะครับเพราะว่ามันทำให้เป็นโรคที่ทำให้คนเสียชีวิตด้วยโรคสุนัขบ้านะครับส่วนสถานการณ์ในคนปีนี้ตั้งแต่มกราเป็นต้นมาเนี่ยเรายังไม่พบโรคในคนนะครับแล้วก็ในปีที่แล้วนะครับก็ยังมีรายงานการเกิดโรคอยู่ในคนเนี่ย6รายนะครับส่วนในสัตว์เนี่ยก็ปีนี้ก็ยังมีรายงานพบอยู่ในหลายพื้นที่นะครับก็ตอนนี้ตั้งแต่มกราเป็นต้นมาเราเจอไป15เคสนะครับในพื้นที่9จังหวัดนะครับซึ่งสิ่งที่ผมกำลังพูดอยู่เมื่อกี้คือสถานการณ์โลกเนี่ยสื่อมวลชนหรือว่าเราประชาชนทั่วไปจะตามได้ยังไงนะครับก็เป็นจุดประสงค์ที่เราได้ร่วมมือกับทางองค์กรที่ตั้งแสดงโลกนะครับได้พัฒนาฐานข้อมูลขึ้นมานะครับก็คือชื่อตอนนี้ก็ใครมีสมาร์ทโฟนหรืออะไรมีสามารถเข้าไปดูได้เลยคือ www.thairabies.net นะครับไทยก็คือประเทศไทยเรบีก็คือโรคสุนัขบ้าแล้วก็ .net นะฮะท่านเขาสามารถไปดูได้เลยครับผมค่ะก็คือเรียกว่าเราก็มีการรณรงค์มาหลายมาสักพักแล้วใช่ไหมคะจนถึงนะคะในปีที่ผ่านมาก็คือปี2557นะคะเราได้ตั้งเป้าไว้ด้วยใช่ไหมคะว่าจะให้หมดในเรียกว่านะคะในระดับ B ระดับ B นี่คือระดับไหนอะคะเปอร์เซ็นต์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมคะนะครับส่วนนโยบายของกรมปศุสัตว์นะครับเราจะตั้งเป้าไว้ในปี2563หรือปีคศ2020นะครับเราจะทำให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้านะครับซึ่งในการปลอดโรคสุนัขบ้าเนี่ยเรามีการจัดระดับพื้นที่จังหวัดออกเป็น4ระดับนะครับระดับแรกคือระดับปลอดโรคระดับปลอดโรคคือโดยทั่วไปคือมันต้องไม่มีโรคนะครับไม่มีโรคในคนในสัตว์นะครับแล้วก็มีระดับ A ระดับ A คือระดับที่ยังไม่มีโรคในคนในสัตว์แล้วก็จะเปลี่ยนระดับไปเป็นปลอดโรคนะครับส่วนระดับ B ที่ว่าเนี่ยครับเป็นพื้นที่ที่ยังพบโรคในสัตว์อยู่แต่ว่าไม่เจอโรคในคนแล้วก็ระดับที่ยังแย่ที่สุดต้องเร่งมาตรการควบคุมโรคนี่ก็คือระดับ4ซึ่งมีคนเสียชีวิตด้วยโรคสุนัขบ้าก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่จริงๆแล้วหลายท่านอาจจะคิดว่าไกลตัวแต่จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ใกล้ๆตัวที่เราก็สามารถที่จะเป็นหูเป็นตาได้ด้วยเหมือนกันครับก็คือบอกให้เป็นกำลังใจนิดนึงคือตอนนี้นะครับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ระดับ A เนี่ยมีอยู่52จังหวัดครับ
พื้นที่ระดับ B เนี่ยมีแค่20จังหวัด B คือเกิดโรคในสัตว์อยู่นะครับส่วนระดับที่ยังมีปัญหาอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้คือยังมีรายงานพบโรคในคนก็คือมีแค่6จังหวัดเองซึ่งเรามีความหวังว่าในปีอีก 4-5 ปีข้างหน้าเนี่ยเรามีโอกาสที่จะปลอดโรคพิษสุนัขบ้านะครับซึ่งก็จะเข้าไปคล้องกับนโยบายของอาเซียนด้วยเหมือนกันเพราะว่าในอาเซียนพันธกิจของอาเซียนเนี่ยนะคะวิชั่นของอาเซียนเนี่ยวิสัยทัศน์ของเขานี่ก็คือว่าภายในปี2020หรือ2563นะคุณหมอก็จะทำให้ประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยเป็นประเทศที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าเพราะฉะนั้นงานที่เกิดในขึ้นในประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการขององค์กรเองแล้วก็ได้รับความสนับสนุนจากสำนักกรมปศุสัตว์เองเนี่ยจะเป็นโครงการตัวอย่างที่สามารถที่จะนำไปปรับปรุงใช้ให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทยแล้วก็จะเป็นประเทศที่สามารถที่จะไปบรรลุวัตถุประสงค์ของอาเซียนได้อย่างที่คุณหมอบอกว่าบ่งบอกถึงการพัฒนาของแต่ละประเทศนั้นๆนะคะประเทศอื่นๆในกลุ่มอาเซียนก็จะสามารถที่จะเอาโครงการที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยไปใช้ปรับปรุงในเขตพื้นที่ของเขาได้ด้วยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะถ้าในประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าประเทศในอาเซียนก็ปลอดด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องเดินตามกระแสใช่ไหมคะใช่ครับค่ะนอกจากโรคพิษสุนัขบ้าที่เราได้มารณรงค์ในโครงการครั้งนี้แล้วมีโครงการอื่นๆอะไรอีกไหมคะที่ทางกรมปศุสัตว์ได้เตรียมดำเนินการค่ะอ๋อถ้ามองในแง่ของการดำเนินของการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์นะครับตอนนี้นะครับเรามีปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอนะครับใครสามารถทุกคนสามารถที่จะไปแจ้งจริงๆอยากได้รับความร่วมมือมากเลยในการแจ้งพบสัตว์ที่แสดงอาการนะครับเนื่องจากว่าในบ้านเรายังมีสุนัขจรจัดยังมีแมวจรจัดเยอะนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราพบโรคในสุนัขประมาณ 90% ของตัวอย่างที่ส่งตรวจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแมวยังไม่ค่อยเจอเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ที่สำคัญก็คือเรายังมีเจอในโคในกระบือในสุกรด้วยซึ่งมันใกล้เคียงใกล้ชิดกับประชาชนมากๆนะครับถ้าพบนะครับว่าสัตว์พวกนี้มีแสดงอาการของทางบ้านเนี่ยสามารถแจ้งปศุสัตว์อำเภอได้นะครับปศุสัตว์จังหวัดได้ทุกที่นะครับค่ะก็สามารถที่จะช่วยกันสอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตาได้นะคะอย่างที่บอกว่าสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ได้ด้วยเหมือนกันได้ด้วยครับใช่ไหมคะนอกจากเว็บไซต์นี้แนะนำนิดนึงนะครับนอกจากจะแจ้งโรคได้นะครับก็ในนั้นจะบอกเราได้ว่าตอนนี้กรมปศุสัตว์มีการออกหน่วยผ่าตัดทำหมันฟรีฉีดวัคซีนฟรีที่ไหนนะครับเข้าไปได้เลยแจ้งโรคได้แล้วก็ติดตามสถานการณ์การเกิดโรคได้ที่เว็บไซต์อะไรนะคะอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะ www.thailabies.net นะคะก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลต่างๆได้ด้วยเหมือนกันไปศึกษาหาความรู้ได้นะคะเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วช่วงนี้